สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยเช่นเดิมนะครับลีเช่นเดิมนะครับครับผมวันนี้วันอังคารที่21พฤศจิกายน2560ครับคุณจิมมี่ครับเมื่อวานนี้ทำไมฝนมันตกอะไรครับแรงครับตอมหนักรถติดมากเลยโอ้ผมนี่กว่าจะถึงฝ้าขนาดนี้ร่มยังเปียกเลยฮะผมแล้วติดมารถกันเป็นชั่วโมงแล้วราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับคุณจิมมี่จะเรียกว่าย่อตัวหรือเรียกว่าปรับตัวลงดีครับเนี่ยถ้าเรียกว่าย่อมันก็น้อยไปนะครับเพราะมันลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเรียกว่าปรับตัวลงแล้วกันฮะเรียกว่าปรับตัวลงถูกต้องครับครับผมแล้วเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นให้ราคาทองคำถึงได้เป็นอย่างนี้ครับก็ทางฝั่งยุโรปนะครับแองเกลา เมอร์เคิลนะครับนายกของเยอรมนีนะครับไม่สามารถเจรจาก่อตั้งรัฐบาลร่วมได้นะครับคือเรียกมาเจรจาสามพรรคมาเจรจากันมีพรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยนะครับก็เลยไม่จัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ยังจัดตั้งไม่ได้นะครับแล้วถ้าไม่สามารถจัดตั้งได้ก็จะอาจต้องเลือกตั้งใหม่ครับโอ้แล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดได้ตั้งใหม่แล้วยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกจะเลือกตั้งใหม่อีกไหมครับผมไม่แน่ใจนโยบายเขาเหมือนกันครับไม่รู้จะเรียกใหม่หรือเปล่าจัดตั้งครั้งใหม่ไม่ได้โอ้ครับแล้วก็ทางอังกฤษนะครับที่จะเจรจาเบรกซิตนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอังกฤษกล่าวว่าจะเจรจาอย่างแข็งกร้าวนะครับกับทางยูโรนะครับอ๋อแบบว่าขอออกหน่อยเถอะนะแจ๊ะอะไรอย่างนี้อันนั้นเบาไปครับอ๋อก็เปลี่ยนเป็นขอออกนะแจ๊ะก็ยังเบาอยู่เขาออกเถอะเบาหมดเลยครับน่าจะไม่ได้ออกครับเป็นไงอ๋อก็แข็งอย่าแข็งกล้าวนะเอาเป็นซอฟต์ๆแล้วกันครับแล้วทางสหรัฐนี่มีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมฮะทางฝากสหรัฐนะครับโกลแมนแฟกซ์นะครับออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวแข็งแกร่งในปี2018นะครับแล้วก็กล่าวว่าอัตราว่างงานตอนนี้อยู่ระดับต่ำนะครับแล้วก็เงินเฟ้ออยู่ในภาวะปกตินะครับอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า4ครั้งนะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์ของโกลแมนแซกนะฮะเพราะว่ายังไงก็น่าจะต้องรอดูท่าทีของประธานเฟดคนใหม่ก่อนด้วยใช่ครับแมนพาวเวลนะครับรู้ว่านโยบายเขาเป็นยังไงนะครับนั่นแหละสิเราคงต้องรอดูต่อไปก่อนแต่ว่านี่เป็นแค่คาดการณ์ของโกลแมนแซกนั่นเองถูกต้องครับครับผมแล้วก็เอทีการ์เมื่อวานครับวันนี้นะครับถือของทองคำ 843.39 ตันไม่เปลี่ยนแปลงครับยังคงรับครอบอยู่นะฮะในการลงทุนนะฮะไม่รู้ก็รอคดีครับรอเป็นอาทิตย์นึงเขาเป็นกองทุนที่รับครอบฮะแล้วก็ใจเย็นอันนี้พูดถึงแบบซอฟต์ๆดีๆโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคครับแล้วต้านนะครับคุณจิมมี่เปลี่ยนไปนี่ยังฮะอ๋อราคาลงมาแค่นี้แนวต้านนะครับต้องเปลี่ยนนะครับครับผมแนวต้านแรกนะครับ1283นะครับครับผมแนวที่2 1288นะครับแนวที่3 1293นะครับครับแล้วก็แนวรับแรกนะครับ1273นะครับแนวที่2 1268ครับแล้วก็แนวที่3 1263นะครับแนวรับแนวต้านก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกันอีกแล้วนะฮะกลับมา5จุดเหมือนเดิมครับแล้วตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ครับคุณจิลลี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับมีตัวเดียวครับ4ทุ่มครับเดือนนี้ครับผมไม่เยอะนะครับก็ยอดขายบ้านดุง2ครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบกับทองนะครับก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะฮะกับตัวเลขอินดอร์มาเทียบทิ้งนะครับครับผมแล้วคำแนะนำประจำวันนะครับคุณจิลลี่ต้องเล่าภาพเมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับทองครับลงมาต่อเนื่องนะครับในช่วงกลางดึกนะครับลงมาต่ำสุดอยู่ที่1274ครับหลังจากนั้นก็ส่งตัวนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับตอนนี้กราฟก็มีเป็นรูปดับเบิลบัตทอมนะครับน่าจะรีบาวด์ไปก่อนครับว่าลงมาแรงด้วยนะครับก็มองว่าอาจจะมีการดีดตัวได้ใช่ครับก็อาจจะดีดตัวขึ้นไปก่อนนะครับแต่จะดีดมากดีดน้อยนี่อีกทีดูอีกทีนึงก็มาดูทีนึงใช่ครับอ๋อครับแล้วคำแนะนำนะครับก็เล่นตามกรอบครับกรอบที่ว่าอะไรคือนักลงทุนต้านครับโอเคครับคุณจิ๋งลี่นักลงทุนหลายท่านที่ฟังบ่อยๆอาจจะเริ่มคุ้นหูนะฮะในเรื่องของครับของกรอบนะฮะนักลงทุนต้านนะผมก็พูดทุกวันครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๋งลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับคุณน้อยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ